ใจมากดีใจมากแต่ว่าสกอร์น้อยไปหน่อยนะถ้าน้อยไปหน่อยบาทบาวันนี้เมลากี้อ่ะวันนี้เขามารับเยอะเขามารับบาท I think ไม่เป็นไรนะ next month I think ยังยังเยอะได้นะ next match เนี่ย big game ชลบุรี FC นะ yes but รู้ชลบุรีบันทีมดีอ่ะทีมดีไม่ต้องทีมดีมากขนาดนั้นคิดว่าแบบชนะได้อะชนะได้คือทุกวันนี้ดานโจยิงน้อยลงทำให้ทีมไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ฮะโอ้ไม่เป็นไรพี่เพราะทุกคนเล่นดีทุกคนยิงได้ด้วยวันนี้มียิงสองลูกไม่เข้าบาดเสียใจมากบาดยังต้องชนะอารมณ์ดีอยู่โดนลัคกี้ใช่ใช่แล้วเป็นลัคกี้วันนี้บาดแล้วใช่ทั้งทำไหมยา thank you ขอบคุณมากครับฟังพอมาเชียร์ทุกคนนะขอบคุณมากครับแมตช์หน้าไปเยือนเยอะใช่มาเยอะๆของบิ๊กเกมต้องมาเยอะๆโอเคขอบคุณมากเกมหนักของทีมนะวันนี้มาเจอทีมที่เขาอ่อนกว่าเขาก็เลยเน้นรับทำให้เราเจาะยากก็ด้วยครับคือแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเจาะไม่ได้คือเราก็มีโอกาสหลุดเข้าไปยิงหลายทีแล้วก็มีโอกาสผ่านบอลสวยๆหลายทีแต่ว่าคือมันจังหวะไม่ให้สำหรับที่เราจะยิงประตูเขาแต่ก็ช่างมันอย่างน้อยเราก็ได้3คะแนนที่สำคัญอย่างน้อยก็ได้3คะแนนครับผมครับทีนี้พูดถึงแมตช์ต่อไปฮะเราต้องไปเยือนชลบุรีครับเราจะเห็นวันนี้ปัญหาการทำประตูของเรามีปัญหามากเลยแมตช์หน้ามันคงไม่ง่ายฮะจังหวะมันคงไม่เยอะนะฮะคือจังหวะไม่เยอะแต่ว่าผมคิดว่าเขาก็ชลบุรีก็อาจจะไม่เล่นรับขนาดนี้ก็อาจจะทำให้เรามีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นอาจทำให้เรามีเวลาในการคิดตามบอลมากขึ้นก็คิดว่าแมตช์หน้าก็ทุกคนคงมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะออกมาได้ครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยไหนชูดิอันนี้เป็นของขวัญที่แฟนคลับทำมาให้ครับครับผมถ่ายรูปเขาก็ทำใช่ครับใส่กรอบมาให้น้องคนนี้ให้หลายอย่างนะครับครับผมเก็บไว้ของแฟนคลับทุกอย่างใช่ครับเก็บมาทุกอย่างครับสุดท้ายกองเชียร์วันนี้หลังจากที่เชิญชวนมากขึ้นกว่าเดิมฮะก็อยากจะขอบคุณเหมือนเดิมครับแล้วก็คืออยากจะให้เข้ามากันเยอะอีกแล้วก็ให้ชวนเพื่อนใครมีเพื่อนก็ชวนเพื่อนกันมาเพราะว่าแมตช์หน้าก็เป็นแมตช์ที่หนักอีกแมตช์นึงไปเยือนชลบุรีแล้วก็คือถ้าใครว่างเนี่ยก็อยากจะให้ตามไปแต่ว่าถ้าไม่ว่างเนี่ยก็นั่งเชียร์ที่บ้านแล้วกันก็คิดว่ายังไงเราก็จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนยินดีด้วยกับรุ่นที่2ใน TPL นะด้วยครับนะฮะแต่จริงแล้วมีโอกาสเยอะทำไม่ได้เลยนะก็ที่ได้ยิงหนึ่งก็แบบมี2ลูกยิงเข้ากับแต่ซ้ายลูกครับผมเวลาเราเจอทีมที่เขามาเน้นรับอย่างเดียวเนี่ยยากนะผมว่ามันอึดอัดอ่ะก็คือแบบเราได้ลูกนึงแล้วเราก็แบบรอลูกที่สองซึ่งแบบวันนี้มันไม่มามันก็เลยแบบเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้แล้วมันก็แบบเหมือนเขาก็มีทีเด็ดอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอึดอัดในรูปเกมที่ออกมาทั้งที่จริงครึ่งแรกน่าจะได้หลายลูกผมว่ามีโอกาสหลายครั้งมากอ่ะแต่ว่าแบบเราทำไม่ได้เองก็ต้องแบบโทษตัวเองอ่ะว่าแบบเรามีโอกาสแล้วเราทำไม่ได้ทีนี้ next match ต่อไปคือชลบุรีบิ๊กทีมเลยทีนี้เราไปเยือนด้วยความรู้สึกอ่ะเรายังจบสกอร์ไม่คมเงี้ยหนักไหมฮะผมว่านักเตะทุกคนอ่ะรู้ดีว่าแบบควรต้องทำไงเวลาแบบเจอบิ๊กแมตช์อะไรเงี้ยผมว่าทุกคนอ่ะอยากเล่นเกมที่มันใหญ่ๆอ่ะนักเตะที่เก่งอ่ะก็สามารถมักจะทำได้ดีในแมตช์ใหญ่ๆแมตช์ที่ได้รับความกดดันเยอะเลยครับว่านักเตะทีมเราก็มีคุณภาพมีศักยภาพที่พร้อมจะเล่นเกมใหญ่ๆอย่างน้อยวันนี้ยิงไม่เยอะก็ได้3คะแนนที่ควรจะได้นะก็คุ้มอ่ะพี่ชัยชนะก็สวยงามเสมอครับใช่แล้วสุดท้ายครับแฟนคลับหลายคนบอกว่าถึงแม้จะยิงไม่ได้แต่สถิติการยิงของมุ้ยก็โอเคนะในช่วงอื่นๆนะหวังว่าจะเป็นดีทุกนัดก็ผมว่าเหมือนผมหายเจ็บกลับมาแล้วแบบเป็นการเริ่มต้นที่ดีอ่ะที่แบบผมหายเจ็บกลับมาผมก็2นัดแล้วที่ผมกลับมายิงได้ผมก็หวังว่าแบบจะรักษามาตรฐานแล้วก็ยิงประตูให้ได้เยอะขอบคุณกองเชียร์วันนี้หน่อยครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้ก็เห็นกองเชียร์เข้ามาเยอะขึ้นทำให้ชื่นใจอยากเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่เข้ามาชมแมตช์หน้าก็ตามไปเชียร์ที่ชลบุรีนะก็อยากให้ไปเยอะครับวันนี้พยายามปั้นเกมนะแต่เวลาเราเจอผู้เล่นที่10กว่าคนอยู่ในแดนเขามันยากนะก็อย่างที่เห็นนะครับมันลำบากทุกเกมแหละครับถ้าเกิดเราเจอการมารับ10คน11คนอย่างเงี้ยครับเหมือนก็จะพอใจกับการแพ้น้อยมากกว่าจะเสมอหรือชนะด้วยซ้ำนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาคงมาตั้งเกมรับแล้วก็รอสวนกลับเราแล้วก็เราก็โชคดีที่ได้แล้วก็ได้เร็วใช่แล้วก็ครึ่งแรกเราก็มีโอกาสเยอะเราก็ยังไม่เป็นลูกที่2มาเราก็เหนื่อยทำให้เหนื่อยในครึ่งหลัง
แมตช์หน้าชลบุรีครับผมหนักเลยก็เราก็จะทำเต็มที่ครับผมก็คือมันก็เป็นบิ๊กแมตช์อะครับแต่ว่าก็พยายามคิดว่าให้มันเป็นเหมือนในเกมนึงที่เราจะต้องลงไปเล่นแล้วก็พยายามกลับมาให้ได้ในเมื่อเราจะออกไปเป็นทีมเยือนบ้างนี่ครับก็เราจะได้พิสูจน์ว่าจากการที่เราไปแพ้เชียงรายมาไปแพ้ทับบกไปแพ้อะไรมาเราก็จะกลับมาชนะในบ้านแต่ว่าเนี่ยไปได้ออกนอกบ้านแล้วเราจะได้พิสูจน์เราจะได้พิสูจน์แล้วว่าเราออกนอกบ้านเราก็เล่นให้ดีได้เหมือนกันที่สำคัญเป็นการตัดแต้มตัวเองด้วยใช่ครับเพื่อถ้าเกิดเรายังอยากจะลุ้นแชมป์อยู่เราก็แค่แต้มหนึ่งก็คงไม่พอก็ต้อง3แต้มโอเคสุดท้ายฝากถึงกองเชียร์ครับก็อยากฝากกองเชียร์ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ตามไปเชียร์เยอะครับเพราะว่าแมตช์นี้น่าจะเป็นแมตช์ที่ทุกคนจดจำแล้วก็เป็นแมตช์ที่สนุกครับผมก็ขอให้มากำลังใจเราต้องการกำลังใจเต็มที่ครับไปเยือนครับผม